ุปรุนนี้แล้วเนี่ยฮะอีนี่ใครเนี่ยฮะสวยก็ไม่สวยยังปากเน่าอีกนะมึงพูดถึงตัวเองเหรอจ๊ะป้าเนี่ยฉันไม่ใช่พี่แม่กันนะอย่ามาเรียกฉันแบบนี้เป็นอันขาดอ้าวฉันเห็นรูปร่างหน้าตาแบบนี้เนี่ยนึกว่ารุ่นเดียวกันพอเลยนางเพิ่มเป็นเด็กเป็นเล็กนะแกพี่มาไปก็ได้เว้ยเร็วๆสิเก็บของแล้วเดี๋ยวนี่เชิญแกอยู่ไปคนเดียวให้พอใจเลยนะอีเด็กเมื่อวันสื่อว้าวอ้าวอ้าวบ้ามันถูกฉันไงบ้าแกไม่รู้จักเตรียมตัวเสื้อผ้าฉันยับหมดเลยนะเป็นยังไงล่ะเป็นยังไงล่ะไปเข้าห้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปกันรอบไหมวันนี้เออนี่แค่เริ่มต้นนะแกถึงแม้ว่ามันจะเป็นแค่จุดเริ่มต้นแต่ยังน้อยมันก็ทำให้เรามีความหวังขึ้นมาบ้างใช่จริงๆพี่แกว่าแล้วต่อไปนะพวกเราก็จะรวยมีเงินแล้วก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นดีมากและถ้าหากว่ามีผัวรวยเพิ่มขึ้นมาอีกสักก้อนหนึ่งจะเป็นพระคุณอย่างสูงมากฝันหรือไม่จ้าคุณป้าจ๋าถ้าสวยๆอย่างฉันเนี่ยก็ว่าไปอย่างนะจ๋าสวยฉันยังไม่ว่างอ่ะมีอะไรคุยกันพรุ่งนี้พี่สอนคะฉันบอกเลยว่าฉันไม่ว่างออกไปก่อนไปแต่ว่าลุลีเป็นห่วงพี่สอนนะคะยิ่งเป็นเธอเนี่ยนะยิ่งต้องรีบออกไปใหญ่เลยนี่เธอคุณลุลีทานยาหรือยังคะฉันจะกินยาหรือไม่กินยามันก็เรื่องของฉันมันเกี่ยวอะไรกับเธอด้วยแล้วตอนนี้เธอทำอะไรอยู่แล้วคอมพิวเตอร์เนี่ยได้มาจากที่ไหนบอกมาเดี๋ยวนี้นะพิงให้คุณสอนซื้อมานะคะว่าจะลองทำเว็บไซต์ของที่ไล่ดูเพราะว่าจะมีคนมาสั่งซื้อดอกไม้นะคะหน้าโง่ใครก็จะหน้าโง่มาสั่งซื้อดอกไม้ทางอินเทอร์เน็ตยะลุลีจะไม่ทำตามที่พี่หมอต้องการเด็ดขาดทำไมเธอคิดว่ามันยังรักเธออยู่อีกเหรอฟังพี่นารุลีตาสว่างได้แล้วมันไม่ได้รักเธอเลยแม้แต่นิดเดียวไม่จริงพี่สอนยังรักลุลีอยู่พี่จะบอกอะไรให้เมื่อคืนนี้มันบอกกับพี่เองว่ามันกำลังจะแต่งงานแล้วมันจะมอบทรัพย์สมบัติทุกอย่างกับลูกและเมียมันคงไม่ต้องบอกนะว่าผู้หญิงคนนั้นไม่ใช่เธอตบตีกันได้ทุกคืนเสียงดังออกไปข้างนอกอ่ะพวกตลกก็ตะโกนด่าไม่ได้ยินเหรอไม่ได้หรอกพี่อีเนี่ยนะมันต้องถูกตบสั่งสอนเพราะมันเนี่ยกำลังจะก่อม็อบมันจะยกพวกของเราเนี่ยล่าออกหมดเลยลำยองทำอย่างนี้นี่ตั้งใจจะทำลายกันใช่ไหมเนี่ยแม่เจ๊แค่ยกแรกเนี่ยเจ๊ก็ยอมแพ้แล้วเหรอจ๊ะแกใช่ไหมอีฟองจะเป็นคนสร้างเรื่องทั้งหมดนี้ขึ้นมาจำเอาไว้นะเจคนอย่างฉันถ้าคิดจะกำจัดใครหรืออะไรฉันจะต้องกำจัดมันถึงรากถึงโคนไม่ให้เหลือแม้กระทั่งซากหรือตอนแม้แต่นิดเดียวฉันขอเตือนไว้ก่อนเลยนะถ้าพี่ยุ่งกับนางบัวอะไรฉันเอาเรื่องพี่ถึงตายขู่พี่ไม่ได้กูแต่ทำจริงเฮ้ยพวกเราพี่บัวไรกับพี่ดอนต้องอะไรขอเลยเซ็งพี่ดอนน้องเดี๋ยวสิเด็กพวกนี้มันบ้าจริงๆเลยเมื่อกี้อยากจะได้ลายเซ็นชั้นเพื่อในตอนนี้นะพี่หาน้ำบัวอะไรกับอีดอนแหมของใหม่มันก็ต้องดีกว่าของเก่าอยู่แล้วล่ะค่ะพี่แกว่าใครของเก่าฮะนางจันหนูไม่ได้ว่าพี่ฟองนะคะหนูแค่เปลี่ยนเปลี่ยนข้างนอกปากไม่ต้องมายุ่งแล้วไปฉันรำคาญหน้าแกเหลือเกินความจริงเนี่ยเธอน่าจะดีใจนะฟองนี่ก็แสดงว่าบัวไรกับนายดอนเนี่ยขายได้จริงๆฉันก็อยากจะดีใจหรอกนะพี่ถ้าเกิดว่าไม่ขายตัดหน้าเทปฉันคุณเดย์คะไม่ทราบว่าคุณเดย์เนี่ยปากหวานกับผู้หญิงแบบนี้ทุกคนหรือเปล่าคะผมปากหวานกับคนบางคนเท่านั้นแหละครับโดยเฉพาะผู้หญิงสวยๆอย่างคุณยุ
แหมเสียดายจังเลยนะคะพอดีว่าวันนี้เนี่ยยูต้องไปธุระกับคุณแม่นะคะเหรอครับค่ะถ้าอย่างนั้นไว้โอกาสหน้าเนี่ยเราไว้นัดเจอกันดีไหมคะทางงานก็ได้ครับเอาไว้วันหลังผมโทรหาคุณยูใหม่ละกันครับค่ะสวัสดีค่ะคุณเรแลกรถตู้เดี๋ยวนี้นะอย่าโอ้ยตายแน่แน่ทำไงดีเนี่ยตู้ไม่ได้ตู้ไม่ได้ทำไงตู้นี้ไม่ใช่ทีนี้นะเอาไปก่อนเอาไปก่อนเกาะไว้เกาะไว้นะก็ไม่รอดแน่เลยทำไงดีเนี่ยตัวอ้วนไปหน่อยอะค่ะแลกรถตู้แลกรถตู้เดี๋ยวนี้นะนี่คุณยูนี่เลยนี่เลยมานี่มานี่ในตู้นี้อยู่ในตู้นี้นี่หรอคะอยู่ที่สมเสียน่ารักจังเลยซุปมาแล้วค่ะพี่สมปองนั้นร้อนเลยนะขอบใจจ้ะโอ้ดีจังเลยกำลังอยากกินอยู่บรรยาอีเด็กร้อนปากพองมากเลยแกเดี๋ยวหมวยเล็กเอามาให้ใหม่นะคะไม่เป็นไรครับพี่ทานด้วยกันได้นี่อย่าหัวเราะมากไปนั่งนู้นเร็วๆไปนั่งโต๊ะเดิมได้แล้วเดี๋ยวพี่ชายเธอก็มาไหว้หรอกป่ะงั้นก็นวดให้หมอหน่อยสิจ๊ะได้ครับจดจำความสุขความสมหวังที่กำลังเกิดขึ้นในวินาทีนี้เอาไว้ให้ดีเพราะอีกไม่กี่อึดใจความสุขความสมหวังที่เธอได้รับมันจะกลายเป็นอดีตอุษาเหลือไว้แต่ความสุขในปัจจุบันที่ไม่ใช่มีแต่เพียงตัวเธอมีทั้งสามีแล้วก็มีลูกตัวน้อยที่พร้อมจะแบ่งปันความสุขด้วยกันขอให้เธอมีความสุขมากๆนะมองอะไรจะกินฉันเหรอให้ง่อยรอให้แม่แกตายก่อนก็แล้วกันฉันจะถีบแกออกไปให้เป็นขอทานข้างถนนคนอะไรจะกินจะขี้จะเยี่ยวก็ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อยู่ไปก็ลกโลกอุบาทสิ้นดีต้องอุตส่าห์ทำไมคะคุณแม่จะขอให้อุตส่าห์ป้อนให้อย่างนั้นหรอโถคุณแม่คุณแม่ก็มีฟันมีลิ้นก็เอาไว้คาบเอาไว้เลียกินเองสิหมาข้างถนนเนี่ยมันยังกินเองได้เลยและคนวรรณะสูงส่งอย่างคุณแม่จะทำเองไม่ได้หรือยังไงคะคุณแม่คะเลียเสร็จแล้วอ่ะก็อย่าขี้อย่าเยี่ยวให้มันเลอะเทอะนักล่ะ คืนเนี้ยเรามีอะไรต้องทำสนุกสนุกกันอีกเยอะเลยถ้าเกิดว่าคุณแม่สนุกจนช็อกตายขาดของขี้กองเยี่ยวขึ้นมาสภาพศพคุณแม่มันน่าอุจจารตานะคะ ตายคากองขี้
ไม่รู้ไปหลงไหลได้ปลื้มมาได้ยังไงแม่จะด่าก็ด่าครับแต่ไม่ต้องพูดจากระทบกระเทียบก็ได้แกจะเอาหน้าที่การงานแกไปทิ้งเพราะผู้หญิงคนเดียวจริงๆเหรอชัดก็ดีผมไปเกาะผู้หญิงกินแล้วก็ใช้เส้นสายไต่เต้าไม่ใช่เหรอครับฉันจะบอกอะไรให้นะแม่อนงเนี่ยเขาไม่ได้มีแต่แกถ้าแกไม่รู้จักแยกแยะอยากจะเอาแม่ประแหลดมาเป็นแม่ของลูกก็ตามใจโอ๊ยพ่อใหญ่คนไม่ได้รักได้ชอบจะให้ทนอยู่กันไปได้ยังไงแต่แม่บังคับให้เขาแต่งงานกันแล้วทำไมยังถึงจะกีดกันไม่ให้เขารักกันนี่มันใจส่อจงใจคิดสั้นเพื่อที่จะเรียกร้องให้พ่อใหญ่กลับมาหามันทำตัวมันเองไม่มีใครไปบีบบังคับมันทั้งนั้นแหละแม่ก็ห่วงแต่ลูกชายไม่เคยเห็นใจหัวอกลูกผู้หญิงด้วยกันตอนช้อยโดนแม่สามีรังเกียจกรรมมันถึงได้มาตกที่ลูกสาวแม่ไงนี่มันชีวิตชัดแม่มีติดอะไรมาลงโทษชัดแบบนี้ฉันเป็นคนคลอดแกออกมาวางอนาคตให้แกทุกอย่างเป็นคนป้อนขนมมาจ่อที่ปากของแกแล้วแกก็ยังปัดมันทิ้งไปคว้าของเหลือเดนมากินถ้าแกไม่คิดจะตอบแทนบุญคุณฉันเชิญแกออกไปตั้งต้นชีวิตใหม่ข้างนอกด่วนยกเว้นแต่พ่ออยากจะอิจฉาน้องก็เลยอยากเย็ดผู้หญิงเร็วๆแบบนั้นมาให้เพราะไม่อยากเห็นชัดเจริญก้าวหน้าแบบนั้นใช่ไหมแล้วทำไมผมถึงต้องไปอิจฉาเจ้าชัดครับก็เพราะว่าชัดได้ทุกอย่างที่แกไม่ได้แกเคยอยากเป็นทหารแกก็ไม่ได้เป็นเพราะต้องคอยหาเลี้ยงน้องแล้วแกก็ไม่ชอบที่แม่หาผู้หญิงดีๆมาประเคนให้กับน้องเพราะแกกลัวว่าน้องจะหาเมียได้ดีกว่าแกก็เลยจงใจจะหักหน้าแม่อยากเห็นแม่อกแตกตายใช่ไหมพ่อใหญ่ตื่นนะลูกลูกหิวหรือเจ็บตรงไหนก็บอกแม่นะแม่จะได้ช่วยลูกได้นะพ่อใหญ่